มีสาวรายหนึ่งเขาโพสต์เตือนภัยถึงเรื่องนี้เขาเนี่ยไปใช้บริการที่ร้านชาบูสายพานร้านหนึ่งปรากฏว่าถูกไฟช็อตครับในร้านชาบูก็คาดว่าน่าจะเกิดมาจากสายไฟของหม้อที่ขาดเขาแจ้งพนักงานแล้วแต่ได้รับเพียงคำขอโทษเท่านั้นครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะรอยแดงบนมือของหญิงสาวคนนี้ครับผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งนำภาพมาโพสต์เอาไว้ลงในกลุ่มพวกเราคือผู้บริโภคระบุบอกว่าเกิดจากไฟช็อตแรงมากชาบูที่ร้านแห่งหนึ่งจนตกใจร้องกรี๊ดออกมาโดยตอนแรกเนี่ยพนักงานมาเปิดเตาให้ก็กำลังจะหยิบอาหารแต่มือไปแตะโดนสายพานก็ถูกช็อตทันทีและเมื่อมาดูที่โต๊ะเห็นสายไฟรีโมทปรับอุณหภูมิหม้อเนี่ยมันขาดครับแถมมือขวาที่วางไว้ที่ตักก็มีรอยแดงบอกแสบมากพี่ชายที่มาด้วยกันบอกพนักงานขอเปลี่ยนโต๊ะซึ่งพนักงานเขาก็ไม่ได้พูดอะไรนะครับเขาก็แค่ประสานให้วอบอกให้ว่าลูกค้าขอเปลี่ยนโต๊ะเพราะไฟช็อตและด้วยความหิวครับเธอบอกว่าจึงกินต่อแต่ไม่กล้าหยิบของจากสายพานก็ให้พี่ที่ไปด้วยกันเนี่ยหยิบให้ทีนี้เมื่อทานเสร็จไปจ่ายเงินก็แจ้งที่เคาน์เตอร์ว่าให้ไปเช็คที่นั่งเพราะว่าโดนไฟช็อตพนักงานก็ได้แค่ขอโทษครับเธอก็เลยมาเล่าเรื่องราวเตือนภัยนี้ในเพจพวกเราคือผู้บริโภคนะครับ